ที่ก่อนหน้านี้มีการให้ลงทะเบียนไปเพื่อเป็นการแก้หนี้นอกระบบนะฮะก็มีการคนลงทะเบียนกันมาเนี่ยประมาณหนึ่งคุณผู้ชมครับแต่ว่านายกยังบอกว่าตัวเลขที่มีการโชว์ออกมานี้เนี่ยยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะอยากให้มีคนลงทะเบียนมากกว่านี้จะได้ช่วยเหลือกันนะฮะเพราะว่ามีคนลงทะเบียนเนี่ยประมาณเพียงแค่ 150,000 คนเองคุณผู้ชมฮะอ่ะไปดูข้อมูลกันหน่อยจากกระทรวงมหาดไทยมีการสรุปการลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะฮะทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่ 151,175 รายมูลค่าหนี้รวมเนี่ยกลมๆนะฮะก็ประมาณ 11,700 ล้านบาทแบบนี้ไกลเกลี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยประมาณ 18,509 รายนะฮะก็สามารถที่จะลดมูลหนี้ลงได้ถึงกว่า 771.30 ล้านบาทด้วยกันทีนี้ในมุมของมท.1 คุณผู้ชมครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ได้มีการให้นโยบายกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเลยบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องเร่งรัดเร่งสปีดเลยในการจัดทานเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลครับซึ่งณตอนนี้ก็ยังพบว่ามันมีปัญหาอยู่นะอย่างเช่นการที่ไม่สามารถระบุตัวเจ้าหนี้ได้การติดต่อผู้ลงทะเบียนอันนี้ก็ไม่สามารถติดต่อได้เหมือนกันการยืนยันถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้เพื่อเป็นการนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาให้ประกอบกันมาสมบูรณ์ที่สุดนะฮะแล้วก็สามารถที่จะนำลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยให้เร็วที่สุดด้วยรวมไปถึงเรื่องของการจัดการครับกับกลุ่มกระบวนการที่ไม่ยอมเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยและก็มีพฤติกรรมทำผิดกฎหมายนะฮะอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นการปล่อยกู้ดอกเบี้ยโหดเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือการทวงหนี้ที่มีการใช้กำลังขู่เข็นนะครับหรือว่าดอกเบี้ยโหดแบบนี้รวมไปถึงขบวนการผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วยอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าพอมีคนลงทะเบียนมาสิ้นสุดเมื่อวานนี้29กุมภาพันธ์นายกออกมาบอกเลยนะครับบอกว่าณตอนนี้เนี่ยจากการที่ดูตัวเลขคร่าวๆยังพบว่ายังไม่พอนะฮะและมีการไปพูดคุยกับผบ.ตร.ด้วยบอกว่าณตอนนี้มีการย้ำเลยบอกว่ายังดีไม่พอเดี๋ยวต้องมาพูดคุยกันเพิ่มเติมส่วนกรณีของคุณอนุทินครับก็มีการคุยกันตลอดอยู่แล้วอยากจะให้คนเนี่ยมาลงทะเบียนเยอะๆแต่ก็ยังติดปัญหาเรื่องของตัวลูกหนี้เองครับและเจ้าหนี้ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวคงต้องพยายามทำกันต่อไปครับอย่าตอกย้ำไปว่ายังไม่ว่ายังทำไม่ดีพอนะครับแล้วผมก็คุยกับท่านอนุทินตลอดท่านพยายามที่จะเร่งให้คนเข้ามาลงทะเบียนเยอะขึ้นไม่ว่าเป็นเรื่องของการที่ยังมีความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้ไม่ว่าจะเรื่องของการกลัวผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ก็ต้องทำต่อไปนะครับก็ยังไม่พอใจครับยืนยันยังไม่พอใจครับทีนี้คุณผู้ชมครับไปฟังในมุมของเจ้าหนี้กันหน่อยพอพูดถึงเจ้าหนี้ปุ๊บหลายคนนึกถึงคนนี้แน่นอนเจ๊เอ๋ปากแจ๋วนะฮะเจ้าหนี้ปากแจ๋วคนนี้พอพูดทีไรเป็นดราม่าทุกทีคุณผู้ชมก็มีการออกมาพูดนะตั้งแต่รัฐบาลทำโครงการแก้หนี้นอกระบบมาเนี่ยเจ๊เขาบอกแบบนี้เลยฮะบอกว่าไม่มีลูกหนี้เนี่ยเอาเงินมาใช้คืนเจ๊เลยมีแต่ไปกู้เพิ่มเติมด้วยอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าลูกหนี้จะไปกู้ธนาคารอันนี้ก็ไม่สามารถกู้ได้ไงสุดท้ายก็ต้องมาพึ่งเจ๊มากู้เจ๊อีกเหมือนเดิมบางคนยังมีการอ้างกับเจ๊ด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวรอเงินจากรัฐบาลก่อนพอได้เงินเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนใช้เจ้ด้วยและเจ๊ยังพูดด้วยนะฮะบอกว่าณตอนนี้เนี่ยลูกหนี้หายหัวหมดเลยนี่คือสิ่งที่เจ๊บอกออกมานะฮะและคิดว่าโครงการแก้ปัญหานี้เนี่ยคือไม่สามารถแก้ได้แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องหนี้แต่ที่จะแก้ได้เลยคือต้องทำให้คนจนหรือว่าคนรากหญ้าเนี่ยสามารถไปกู้ธนาคารให้ได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญครับไม่มีค่าไฟยิ่งเพิ่มขึ้นวางงานแบบประมาณว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะช่วยเดี๋ยวจะกู้รัฐบาลกู้นู่นนี่นั่นมาเกียจะมีตายหนักกว่าเดิมก็คือออกนโยบายมาบอกว่าจะช่วยลูกหนี้จะช่วยนู่นนี่นั่นลูกหนี้ก็เป็นหนี้แล้วก็ไม่เคลียร์ไงไม่เคลียร์รอรัฐบาลช่วยรัฐบาลช่วยเมื่อไหร่ก็จะเอาเงินมาเคลียร์แล้วเมื่อไหร่ล่ะเจ๊ยังพูดถึงด้วยนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นรัฐบาลให้ท้ายลูกหนี้หรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดสักเท่าไหร่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจ๊เองเนี่ยจะไปลงเล่นการเมืองเดี๋ยวดูนะพอลงปุ๊บรับรองว่าได้แน่นอนเจ๊บอกไว้แบบนี้และเดี๋ยวจะบอกเลยว่าจะเอาการเมืองให้สยองเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายจะยังไงกันแน่นะรอเจ๊จะลงการเมืองจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อนะฮะค่ะ